สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดคอกวัวกันเนาะปัญหาของคนที่เทพื้นซีเมนต์นะก็คือต้องทำความสะอาดคอกนะคะมันก็หนักพอสมควรเนาะแต่สำหรับอันนี้พูดถึงรายย่อยเนาะเกษตรกรรายย่อยรายใหญ่เขาอาจจะมีเครื่องเนาะหรือเครื่องที่เขาเรียกอะไรแท็กเตอร์ที่ดันขี้วัวเนาะแต่ว่าอันนี้ของเรามันเป็นรายย่อยมันมีแค่2ตัวเราก็ต้องทำความสะอาดเองนะแต่บางที่เขาไม่ลาดพื้นไงเขาก็จะเป็นดินเลยแต่ว่าของเราเทพื้นเราก็ต้องทำความสะอาดเป็นประจำนะคะไปกันเลยก็ได้นิดหน่อยนะคะที่เหลือก็เอาไว้วันหลังเนาะเพราะว่าภารกิจในช่วงเช้านี่เราก็ทำหลายอย่างเนาะไหนจะลูกไปโรงเรียนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เดี๋ยวก็ต้องไปทำงานช่วยพี่สาวล้างอุปกรณ์อีกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ทำวันละนิดละหน่อยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่แอลนะคะขอบคุณนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแม่แอลนี่ก็เป็นมือสมัครเล่นเหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าจะทำมา3ปีแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะมีคำแนะนำก็แนะนำมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ